าออกกันเต็มไปหมดได้ดิแล้วครับข้าวเหลือนะเหลือ5แต่เดียวจอดที่เองชื่อตึกแน่ครับตอนนี้คือติดตรงนู้นที่ความนี้แล้วมันก็ของนี้เอาเดี๋ยวของนี้เอาที่อาคับคับมาซื้อเลยที่อยู่ที่บ้านก็คือเป็นคนที่เดินทางมาตามปกติแล้วไปถึงบ้านแล้วรู้กันมาต้องช่วยเลยทุกคนพูดอะไรจริงจริงตอนนี้คัดเฉพาะในนั้นใช่เลยนะจิกจักเกาหลีทุกคนมาเอาอะไรมาทุกคนจากเกาหลีรวดจากหน้าประเทศทางตะวันออกทางตะวันออกนี่นะ20นะครับแต่ว่าถ้าของนี้เราก็ติดใจอยู่แล้วถ้าติดที่เราพูดเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยก็พร้อมจะรับอันนี้คือห้องที่เขาเตรียมไว้เลยการนะครับห้องให้ประตูนี้กำลังติดมีห้องพักทั้งหมดด้วยนะก็นั่งในโซนแบบไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายได้ครับนี่นะปั่นนะครับโซนเราโซนได้เจอมาพำนักก่อนที่จะดูแลอาการเป็นเวลา14วันนะครับซึ่งเรามีที่พักสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางผู้ใช้แรงงานนะครับจากเกาหลีที่เดินทางกลับมานะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เองก็ยังไม่มีนะครับแต่เราเชื่อว่าในช่วงวันสองวันที่จะมาถึงนี้จะคงจะมีพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เดินทางกลับจากเกาหลีและเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับทั้งผมและก็ทางท่านรักษาการสาธารณสุขจังหวัดนะครับและท่านผู้บริการโรงพยาบาลรวมทั้งท่านรองผบ.น.และก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็ได้ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะรับพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เดินทางกลับมาได้ในช่วงแรกอยู่ประมาณ 20-30 คนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีมากกว่านี้เราก็มีตึกหนึ่งที่จะสามารถที่จะดูแลได้นะครับพี่น้องที่ผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่มีการติดเชื้อนะครับมาเฝ้าดูอาการที่นี่ในเวลา14วันนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าสามารถที่จะพอเพียงนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงานหรือว่าผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเหล่านี้นะครับที่ติดเชื้อนะครับมีเชื้อของไข้หวัดโควิด19นี่นะครับก็มีห้องกักกันห้องควบคุมนะครับต้องเรียกว่าห้องควบคุมนะครับเพื่อดูอาการเพื่อจะรักษาได้อยู่ประมาณ20ห้องนะครับและตามโรงพยาบาลต่างๆประมาณโรงพยาบาลละ 1-2 ห้องทั้งจังหวัด15คนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าตามโรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลผู้ติดเชื้อได้ประมาณถึง50คนนะครับถ้ากรณีที่ติดเชื้อมาแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ติดเชื้อแล้วก็กลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเรียนนะครับที่นี่ก็สามารถที่จะดูแลได้จำนวนมากถ้าเกิดมีจำนวนมากขึ้นเราก็จะขยายไปยังตึกอื่นต่อไปนะครับสำหรับตึกนี้ก็เป็นตึกที่เตรียมไว้นะครับสร้างเป็นทางศิลปะนะครับที่เราเตรียมห้องไว้นะครับก็คือที่ชั้น5ชั้น6ก็เพื่อที่จะเป็นที่ที่จะเป้าหมายแรกที่จะให้ผู้มาเรียนมาอยู่ที่นี่นะครับ